เอามาดูการสร้างสมการนะตั้งสมการใหม่ย้อนคราวที่แล้วนั่นแหละนะแต่นี้ทำเร็วกว่านะครับก็ตั้งเป็นตัว A นะระยะห่าง 0.5 ไปเร็วเลยเอาแต่เนื้อๆนะครับต่อไปตัว H ตั้งเปลี่ยนตัวนี้เป็นตัว H นะครับระยะห่าง1แต่ตัวเลขตัวนี้อาจจะเป็นลบ12หรือ22อะไรแล้วแต่ท่านนะตามความเหมาะสมของหน้าจออันนี้ตัว K นะครับมันจะมี A H K อยู่ในสมการใช่ไหมล่ะตามรูปแบบสมการมาตรฐานอันนี้ก็เป็นนี่เสร็จแล้วเราก็มาแต่งทีละส่วนนะเป็น3ส่วนด้วยกันส่วนหนึ่งก็คือ A ส่วนหนึ่งก็คือวงเล็บส่วนหนึ่งก็คือ K ทำอย่างนี้เดี๋ยวให้มันเป็นตัวต้นตะยมโอเคเอาตรงนี้ก็เป็นนี่ถ้าให้เป็นหาตัว A ที่เป็นเศษส่วนเวลาเราเขียนสมการมันจะเป็นเศษส่วนเราไม่นิยมเอาเป็นต้นตะยมใช่ไหมล่ะอย่างแฟกต์อย่างนี้อย่าลืมนะเมนูจะต้องเป็นภาษาอังกฤษอันนี้ใส่ A ลงไปก็ได้ไวเพมตัวหนึ่งซ่อนไว้ก่อนอย่าเพิ่งแสดงผลต่อไปวงเล็บนี่เราต้องใช้นี่เพื่อให้มันแสดงผลสวยๆต้องให้ CAS และ P จากคณิตช่วย X ลบ H H ก็คืออยู่ที่เนี่ยสไลเดอร์ Enter แบบนะมันก็ได้เป็นฟังก์ชันสังเกตดูถ้าเราชักสไลเดอร์ H เนี่ยถ้ามันเป็นลบมันก็เป็นบวกเห็นป่ะถ้าเป็นบวกมันก็เป็นลบเห็นไหมสังเกตไหมอันนี้เสร็จแล้วเราก็ตั้งชื่อมันตั้งชื่อโดยการคลิกตรงนี้แล้วเราก็คลิกทิ้งนะครับปิดไปเลยตรงนี้ปิดไปเลยมันคือตัว H นะคือตัว H ต่อไปอะไรจริงๆเราสร้างตรงนี้ก็ได้เนี่ยสร้างตรงนี้ก็ได้ X ลบ H เนี่ยต่อไปตัว K เราสร้างเทคขึ้นมาตัวจะเป็นกำลังสองนะตั้งเลยสร้างเทคขึ้นมามีวงเล็บใช่ป่ะมีวงเล็บแล้วก็เอาตัวนี้มาใส่ตัวนี้ H ตัว H นี้มาใส่ตัว F ยกกำลังสองก็ตรงเลข6อ่ะใส่หมวกยกกำลังสองเก็บไว้ก่อนตัวนึงตรงนี้ก็เก็บเรียบร้อยซ่อนไว้ก่อนต่อไปตัว K ตัว K ก็คือเป็น KK แล้วกันหรือเป็นเทค3ก็ได้เป็นเทค3เป็นเทค3เท่ากับเทค3เท่ากับใช้รองรับค่า K ถ้า K เป็น0เนี่ยใช้เท่ากับให้มันว่างเราไม่ต้องต่อวงเล็บถ้ามันเป็นบวกใส่ if ต่อเลยนะครับถ้ามันเป็นบวกก็ K มากกว่า0ใช่ป่ะนะความหมายนี่ไงที่เขาเอามาใช้มากกว่าน้อยกว่าจะมาทำอะไรมาเขียนโปรแกรมนี่แหละ K มากกว่า0ก็ให้ใส่เครื่องหมายบวกให้หน่อยนะแล้วก็บวกด้วยค่าของตัวมันไม่เช่นนั้นให้ใส่ค่าลบที่นี่ใส่ลบเลยก็ได้แต่มันไม่สวยลบมันติดนะครับใส่ลบแล้วก็บวกด้วยจำนวนตรงข้ามเพราะมันเป็นลบถ้าลองใส่ลบค่าทิ้งก็ได้ตัวแล้วถ้ามันบวกหนึ่งใช่ป่ะแล้วทานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอา3ตัวนี้มาผสมกันในเทคทูลนี่นะy เราใส่ y เสร็จแล้วเอาก็เอาเทคหนึ่งมาใส่ไปเลยเทคสองต่อเลยเทคสามต่อเลยโอเคเลยนะจบเลยตรงนี้เราก็ดูขนาดคือทำบ่อยๆอาจารย์ทำบ่อยๆเราจะเก่งได้ผู้เงอะงะทีแรกอาจจะใช้เวลานานถ้าเราเข้าใจมันจะบ่อยๆเอางี้ไอ้จริงๆไอ้ขนาดตัวหนังสือเนี่ยมันไม่ใช่เจ็ดระดับนะเราสามารถกำหนดได้เนี่ยตรงนี้คลิกขวาเนี่ยเราไปที่เทคเนี่ยแล้วก็ไปที่อันนี้แล้วก็ไปที่คัสตอมตรงนี้มันประมาณ 400% อาจจะมา200ก็ได้250ก็ได้แล้วแต่นะครับเนี่ยมัน200 300ก็ได้มันถามว่ามีกี่ระดับก็ไม่รู้เหมือนกันครับล็อกเลยอันนี้ก็ปิดไปก่อนเห็นนะมันจะสวยนะแล้วจะชัดเลยตัว A นี่ตัว A อันนี้ตัว H เนี่ยเป็นลบนะเนี่ยมันจะเป็นบวกนี่ K นะครับจบเลยนะจบไหม
จบแล้วอันนี้นะก็จบแล้ววิธีการสร้างแต่ทีนี้ว่าถ้า A เป็น0 A เป็น0ไม่อยากเห็นนะไม่อยากเห็นหน้าตัวเนี้ยนะครับไม่อยากเห็นหน้าตัวนี้เราไม่อยากเห็นหน้าตัวนี้ถ้า A เป็น0มันคืออะไรมันคือ text 4มันคือ text ตรงนี้เราควรจะทำเป็นอะไรตรง text 4เนี่ยเราจะเอา y ออกดูก่อนไหมtext 4เนี่ยลองแก้ดูก่อนเอา y ออกก่อนเทค5ให้ปิดตัวเคตัวเดียวเทค5เทค5เท่ากับเทค5เท่ากับเทค3เทค3นี่เคตัวเดียวถูกป่ะอันนี้เป็นเทค5เทค5เพราะว่าเราเทคไล่ไปได้เทค5เท่ากับเทค3แล้วก็คือถ้า a เท่ากับ0ถ้าเท่ากับ text 4 a เท่ากับ0ให้มีแต่ตัว text 3ตัวเดียวนะก็เป็น text 5ตั้งตัวแปร text 5ขึ้นมาลองรับถ้าบอกถ้า a เท่ากับ0 if a เท่ากับ0if a เท่ากับ0ขอ text 3มาแสดงผล text 3แสดงผลเพราะฉะนั้นให้เป็น text 4 text 4 text 4ตอนนี้มันเป็น0ใช่ไหมป่ะโอเคป่ะนะเสร็จแล้วเราก็สร้างอย่างนี้หรือถ้าเกิดว่ามันไม่เป็น0ละแต่หน้ามันจะเต็มรูปเลยเราไม่ต้องไปสนใจถ้ามันเป็นอย่างอื่นแล้วถ้ามันจะถ้า A ไม่เป็น0มันจะเต็มรูปมันเองต่อไปเราทำอย่างนี้หรอกนะเราก็ไปเอาตัว text 5เนี่ยมาใส่ y นะแค่นั้นเองอันนี้เราก็ไม่ต้องแสดงผลอันนี้ไม่ต้องแสดงผลนี่ปล่อยไปก่อนตอนนี้ก็ไม่ต้องเอานะเอา text 5มาแสดงผลยังไงนะครับได้ y เท่ากับ text 5 y เท่ากับ text 5มันก็จะเป็น text 6นะดูนะจู้เรียบร้อยสำหรับคนที่ทำไม่ได้หลังจากทำเสร็จแล้วเนี่ยกูจะให้ไปแขวนไว้บนรีซอร์สของท่านเลยเป็นชื่อท่านเลยนะทำไม่ได้ไม่ว่ากันมันก็ต้องเก็บบ้างบางคนยังอยากจะทำฟรีฟูลไม่ได้เป็นศึกษานิเทศนะพวกมันเป็นพูดตั้งหลายรอบแหละมันมีต้นทุนนะนั่งทำกลางวันกลางคืนอยู่ๆจะมาให้มาสอนเฉยๆมันไม่ได้นะก็ต้องพูดแต่บางคนไม่เข้าใจไปซื้อกล้วยแขกขอเขากล้วยแขกกินเปล่าถุงนึงมันจะได้กล้าทำแล้วกูจะให้อันนี้ทำเสร็จแล้วให้เลยเอาไปใช้เลยตลอดชีวิตเลยเท่าที่ต่อนะครับเข้าใจกูด้วยบางคนหาว่าโอ้จานเก็บ 1,500 โหนี่ที่บางที่เขาเก็บคอร์สเดียว 50,000 กว่าบาทไม่ได้โม้เรื่องจริงลูกกูนี่แหละไปเรียนไอ้ซอฟต์แวร์คอร์สเดียววิชาเดียว 50,000 นี่เก็บแค่นี้เองก็บ่นไปตามเรื่องคนแก่ดูแต่ว่ายังไงก็ไม่รู้อ่ะเนี่ยนะแล้วสามารถที่จะอธิบายได้เอาง่ายจุดยอดคือจุดยอดคือจุดยอดคือใส่ไปเลยก็ได้หรือเนี่ยใส่อย่างนี้ก็ได้เนี่ยสร้างมาเองก็ได้จุดยอดนะก็เอาตัว h มาใส่ตัว h ตรงนี้ตัว h เห็นไหม
แล้วก็คอมม่าแล้วก็เคมาแต่แรกมาจุดยอดคืออย่างนี้จุดยอดก็ดูจากนี้จุดยอดใช่ไหมค่าสูงสุดต่ำสุดก็ทำได้นะถ้า A ถ้า A เป็นลบถ้าค่าสูงสุดใช่ไหม A เป็นบวกก็ได้ค่าต่ำสุดอ้าวแล้วก็สร้างฟังก์ชันขึ้นมารองรับอะไรก็ได้ใส่ HS ก็ได้นะเฮดเท่ากับ if โอ้ยังงี้ไม่มีใครสอนแล้วเอากูแก่แล้วกูก็บ่นไปตามเรื่อง if a มากกว่า0นะ if a เท่ากับ0เงียบไปเลยไม่ต้องใส่ไม่มีค่าสูงสุดต่ำสุดเฉยๆเลยถ้า a if อะ if a มากกว่า0ได้ค่าต่ำถูกปะอีฟเอมาศูนย์ต่ำสุดใส่ไปเปลี่ยนต่ำสุดใช่ป่ะเปลี่ยนคอมม่าเอาข้ามไปทีตรงนี้ยากเนี่ยอาจจะคิดทำในไอ้นี่มันก็ได้ทำในโน้ตแพดมันก็ได้ทำในโน้ตแพดก็ได้แต่คือก็ทำมาเยอะใส่ไปเลยเงื่อนไขสุดท้ายไม่ต้องอะไรแล้วก็ดูวงเล็บจับคู่ไปสีเขียวไปจับคู่ที่ขาดแสดงว่าวงเล็บมันไม่ถูกเราก็เอาตรงนี้ออกเนี่ยจะต้องเอาเป็นเครื่องหมายคำบูตรงนี้มีวงเล็บมีวงเล็บหนึ่งเป็นสีแดงอ่ะโอเคได้ชุดใช่ไหมแต่จะมีตัวเนี้ยแปลกไม่เอาดีกว่าก็มาเขียนในนี้แล้วกันโน้ตแพดอีฟเป็นอะไรเฮดเฮดใช่ไหมเฮดเฮดก็คือตัวที่มันแสดงผลเป็นค่าสูงสุดต่ำสุดอ่ะอีฟเอเท่ากับ0ให้มันใส่ว่างไว้อย่างนี้เห็นชัดนะแล้วก็อีฟเอมากกว่า0มากกว่า0นี่เป็นกราฟมากกว่า0นี่กราฟหงายใช่ป่ะได้ค่าต่ำสุดต่ำสุดอันนี้ก็ได้เป็นสูงสุดวงเล็บ2ชั้นปึ๊บโอเคเพราะอะไรตัวสุดท้ายปิดกับคู่ตัวแรกตัวนี้ปิดกับคู่ตัวที่สองก็ขอบดำมาคอนโทรล C แล้วก็วางไว้ก่อนเอาไปใส่ตรงนี้นี่ใส่ตรง input เนี่ยเห็นปะจะได้สูงสุดเพราะว่า A มันเป็นลบแต่หน้าเราก็ปิดไปก่อนเราไม่ต้องมาแสดงผลจากนั้นเราก็มานี่ได้ค่าสูงสุดพิมพ์เลยได้ค่าสูงสุดได้ค่าสูงสุดว่าไม่ใช่ดิได้ค่าได้ค่า HS นี่ HS อยู่ตรงนี้ทำเนี่ยได้ค่าสูงสุด
control space bar y y เท่ากับ y เท่ากับอะไร y เท่ากับ k ป่ะ y เท่ากับ k น่ะเรียบร้อยมันเลื่อนไม่ได้แสดงมาโดนล็อกคลิกขวาก็ได้ตรงนี้เนี่ยคลิกจากอันนี้คือดูจากนะอันนี้จุดยอดคือ1 2ใช่ป่ะจุดยอดคือ1 2ได้ค่าสูงสุดดูไงสูงสุดครับความได้ค่าสูงสุด y ได้ค่า2นะอันนี้เดี๋ยวอันนี้เป็นครับคลิปที่8ย้ำเนี่ยย้ำให้ดูย้ำทำอยู่นั่นแหละทำได้หลายเที่ยวเดี๋ยวเที่ยวหน้าจะบอกวิธีการลงจุดก่อนลงจุดเป็นแนวเอาสัก7จุดนะโปรแกรมมันทำได้ไม่ครบหรอกแต่มีเทคนิคอาจจะได้5จุดมันลงได้5จุดบางทีมันลงได้แค่5จุดเดี๋ยวลองดูได้หมดไหมลองดูนะจะมีใช้สเปรดชีตด้วยสเปรดชีตตัวเครื่องมือตัวนี้เนี่ยนะเอามาใช้ในการสร้างจุดนะครับชั่วโมงหน้าคุยกันใหม่นะครับวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อน